คุณผู้ชมครับวันนี้มีคดีใหญ่เกิดขึ้นนะครับเป็นการชิงเงินแบบอุกอาจมากๆนะครับแต่งตัวเป็นไรเดอร์ครับแล้วก็มาชิงเงินกว่า3ล้าน5แสนบาทไปจากคนขับรถตู้นะครับเรามีวินาทีที่เกิดเหตุมาให้ดูกันอีกรอบครับไปแล้วจ้านี่ครับแว้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะครับนี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้ครับชายรูปร่างใหญ่สวมชุดสีเขียวแบบไรเดอร์เนี่ยเปิดประตูรถตู้ครับแล้วก็ทำทีทะเลาะ กับคนขับว่ามึงชอบเมียชาวบ้านมากใช่ไหมจากนั้นก็ต่อยกันสุดท้ายคนร้ายเนี่ยบอกกูมีปืนคนขับก็เลยวิ่งหนีแล้วคนร้ายก็กระชากเอากระเป๋าเป้ที่มีเงินกว่า3ล้านกว่าบาทเนี่ยเอาไปนะครับแล้วตะโกนทิ้งท้ายบอกว่ามึงรักมันชอบมันมากใช่ไหมแล้วก็หลบหนีไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยราชอุทิศด้านหลังธนาคารไทยพาณิชย์เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นะฮะทีนี้วันนี้มีความคืบหน้าครับเราส่งนักข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปเลยครับที่เกิดเหตุพบนายกฤตชพัฒน์อายุ24ปีเป็นคนขับรถตู้และนางสาวประภาพรอายุ29ซึ่งอยู่ในรถคันนี้อยู่ในอาการตกใจทั้งคู่ครับแล้วไปเจอปืนปลอมของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยทีนี้ประภาพรเล่าให้ฟังเธอเนี่ยมาเบิกเงินกับธนาคารที่บ้านบึงเพื่อเอาไปจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานโดยจะเบิกทุกวันที่5และวันที่20ของเดือนรอบนี้ไปเบิก3ล้าน5แสนบาทถามว่าอ้าวทำไมยังมีเงินอยู่ไหนบอกว่าคนร้ายขโมยไปแล้วคือเขาแบ่งเป็น2ใบครับกระเป๋าเนี่ยกฤตชวัฒน์คนขับรถตู้เนี่ยถือใบที่ใส่เงินอยู่3ล้าน4แสน60,000บาทส่วนผู้หญิงคนนี้เอาแบงค์ย่อย40,000บาทใส่ไว้ในกระเป๋าถือสีดำแล้วแบ่งเป็น2ใบทีนี้ผู้หญิงเนี่ยเดินมาที่ประตูฝั่งคนนั่งส่วนคนขับก็เดินไปที่ประตูฝั่งคนขับผู้หญิงให้การว่ายังไงบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยเห็นคนขับวางกระเป๋าเป้ไว้ด้านในแล้วเปิดประตูปุ๊บอ้าวเขาต่อสู้กับคนร้ายไปแล้วฟังเสียงผู้หญิงหน่อยฮะบริษัทตรงคลองกิ๋วมาขอตั้งพี่เจใช่ค่ะหนูเดินมาตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็กำลังจะขึ้นรถค่ะแล้วเขาอ่ะก็โต้กันแล้วที่ฝั่งหนูนะคะแล้วหนูก็กำลังส่งปืนขึ้นไปแล้วหนูเห็นปืนหนูก็บอกว่าม้ามันมีปืนมันก็พูดว่ามึงมาแย่งเมียกูอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกว่ากูไม่ใช่เมียมึงจำผิดแล้วอย่างนี้ทีนี้เขาก็เหมือนม้าน่ะก็วิ่งหนีลงมาเขาว่ามันน่าจะมาในเวนี้แน่เลยหนูก็เลยจับโทรศัพท์ข้างนึงแล้วหนูก็เอามือกางกระเป๋าไว้ตอนที่น้องมันวิ่งไปแล้วแล้วเขาก็วิ่งกลับมากระชากกระเป๋าแล้วก็ขี่รถออกไปกระเป๋าที่ได้ไปมีอะไรบ้างพี่เงินสดประมาณเท่าไหร่3 ล้านกว่าแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมโอ้โห3 ล้านกว่าบาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าประมาณว่าไอ้คนร้ายเนี่ยมันทำทีว่าเธอเป็นเมียเขาเนี่ยเหมือนออกอุบายมาให้คนงงว่าเป็นเรื่องของผัวเมียคุณผู้ชมดูวงจรปิดนะฮะเรามีวงจรปิดริมถนนใกล้กับจุดเกิดเหตุคือคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนนท่าทีมีพิรุษจอดดูเหยื่อบริเวณด้านหน้าของธนาคารคุณผู้ชมดูนะฮะอยู่ตรงเนี้ย 2-3 รอบขี่ไปด้านหลังธนาคารขี่ไปหลังเทศบาลขี่ออกเส้นตำบลมาบไผ่ทะลุอำเภอพานทองและอำเภอเมืองคือขี่ดูลาดเลาหลายรอบมากๆทีนี้มันมีข้อสงสัยหลายเรื่องมากๆครับคุณภูมินทร์สารสมบูรณ์นักข่าวของเราถามนายกฤตชพัฒน์คนขับรถตู้หน่อยเอาตรงๆพี่เกี่ยวข้องกับการชิงทรัพย์นี้หรือเปล่าเอาถามมันอย่างนี้เลยพี่เขาบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวเขาต่อสู้กับคนร้ายจนบาดเจ็บเลยนะตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำงานในบริษัท PJ Wood ขับรถมาถอนเงินบ่อยครั้งแต่ส่วนใหญ่จะมาแทนนาย B นามสมมุติซึ่งเป็นพนักงานขับรถอีกคนถ้านาย B ติดภารกิจยืนยันนะครับไม่เคยเห็นคนร้ายมาก่อนนี่พี่เขาก็โชว์ให้ดูว่าเขาก็มีบาดแผลบาดเจ็บเหมือนกันจากการต่อสู้กับคนร้ายช่วงเกิดเหตุขณะกำลังปิดประตูรถคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาคว้าประตูรถแล้วควักปืนออกมาพร้อมกับพูดว่าจะยุ่งกับแฟนกูทำไมก่อนที่คนร้ายจะต่อยใส่พี่เขาเลยครับผมขอยืนยันครับผมไม่มีส่วนรู้เห็นก็ขอให้อย่าด่าผมในความให้ได้รับความเสียหายเลยผมต่อสู้แล้วครับตอนเขาเอาปืนจี้ครับแล้วผมก็ถีบมือเขาจนปืนร่วงตอนนั้นเนี่ยเราแล้วผมก็ถีบเขาอีกจนรถเขาหายเออนี่ฮะขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนตัวตอนนั้นไม่รู้เลยนะว่าเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์เรื่องของการปล้นเงินนึกว่าชกต่อยธรรมดาเพราะคนร้ายเนี่ยอ้างระหว่างก่อเหตุว่าเป็นเรื่องผัวเมียครับเราคุ้นหน้าเขาไหมไม่คุ้นรูปพรรณสันฐานเลยไม่คุ้นหน้าตาแต่ว่ามองก็คือมองจ้องตากันเนี้ยบอกน้องขอร้องอย่าไปทำเขาเขาก็ฟังนะแล้วเขาก็วิ่งกลับมาตอนนี้ครับตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงาน2รายนะฮะก็คือคนขับรถตู้แล้วก็คุณผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเปิดประตูด้านข้างคนขับอะไรเนี่ยนะฮะตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่สภ.บ้านบึงครับหลังจากที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยังไม่ได้ปรักปรำใครนะตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าพนักงาน2รายที่รถตู้เนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับการชิงทรัพย์หรือเปล่าเนื่องจากพนักงานผู้หญิงไม่ได้กรีดร้องขอความช่วยเหลือทันทีทั้งที่มีคนอยู่แถวนั้นจำนวนมากส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับมีข้อมูลว่าคนร้ายใช้เส้นทางอำเภอพานทองหลบหนีไปตำรวจเนี่ยยึดปืนปลอมที่ตกอยู่มาได้เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบรอยนิ้วมือทั้งด้านนอกด้านในตัวรถนำไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นของใครกันแน่นี่ฮะถือว่าเป็นเหตุอุกอาจในวันนี้นะครับที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีเงิน3ล้านกว่าบาทหายไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าหลักฐานคลิปเคลิบภาพเพิ่มเต็มไปหมดแบบนี้ตำรวจน่าจะตามจับได้ไม่ยากครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้